เคลื่อนไหวการประชุมCOP 28ไทยประกาศต่อที่ประชุมCOP 28ยึดมั่นในเส้นทางสู่ Net Zero และพร้อมร่วมมือกับประชาคมโลกแก้ปัญหาโลกร้อนขณะที่กว่า80ประเทศต้องการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ถูกคัดค้านอย่างหนักจากกลุ่มประเทศที่ส่งออกน้ำมันรายใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ได้เฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ท่ามกลางร่องรอยความขัดแย้งปะทุให้เห็นชัดเจนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคพร้อมด้วยสมาชิกพรรคคนสำคัญ9ธันวาคมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลไทยอยู่อันดับ101จาก180ประเทศที่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันสูงปปช.สรุปเรื่องร้องเรียนปีนี้เกือบหมื่นเรื่องเร่งตรวจรับคำกล่าวหาได้เกือบครบจำนวนภาคประชาสังคมเรียกร้องรัฐบาลทบทวนและยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบกับชุมชนหลังโครงการเขื่อนปากแบงในลาวสร้างผลกระทบต่อประชาชนริมน้ำโขงนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้เสาร์ที่9ธันวาคมกับดิฉันประวินไมยบ่ายคล้อยค่ะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่กระแสการเมืองร้อนแรงมากเป็นการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ที่แม้ว่าจะได้ตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วแต่ว่าได้สร้างกระแสความไม่พอใจกับสมาชิกอาวุโสบางส่วนเพราะว่านายเฉลิมชัยนั้นถือว่าเป็นเลขาธิการพรรคในยุคที่ตกต่ำแล้วก็เคยประกาศว่าจะเลิกเล่นการเมืองถ้าเกิดว่าได้ส.ส.น้อยกว่าก่อนหน้าแต่ว่าสุดท้ายได้รับการเสนอให้เข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ถือเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่3เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่หลังก่อนหน้านี้ล่มมาแล้ว2ครั้งเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตอนแรกมี2แคนดิเดตหัวหน้าพรรคคือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการหัวหน้าพรรคที่มีเสียงสนับสนุนจากส.ส.ส่วนใหญ่และมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคที่ประกาศเปิดตัวก่อนหน้านี้แต่ทันทีเมื่อเปิดการประชุมนายชวนหลีกภัยได้เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยอีกคนเพราะเห็นว่าคนที่จะเลือกมาต้องไม่ด้อยกว่าพรรคอื่นและเชื่อว่าจะฟื้นฟูพรรคได้จากนั้นนายอภิสิทธิ์ได้ลุกขึ้นเปิดใจโดยบอกว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องใครจะชนะใครแพ้แต่ไม่ว่าจะเหลือผู้สมัครกี่คนพรรคเดินต่อไม่ได้ถ้าไม่มีความเป็นเอกภาพก่อนประกาศท้ารักษาการหัวหน้าพรรคให้พักการประชุมเพื่อมาพูดคุยกันส่วนตัวผมถามท่านรักษาการหัวหน้าพักพักการประชุมแล้วคุยกับผมไหมพักไหมครับผมอาจจะไม่ได้บอกว่าผมรักประชาธิปัตย์มากที่สุดหรอกครับแต่ผมก็ผูกพันกับประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ปี2018ผมเรียนท่านหัวหน้าเลยครับผมพร้อมจะคุยกับท่านนะผมจะได้พูดให้ท่านฟังว่ามีปัญหาอะไรบ้างเราต้องคุยกันตรงๆแต่ท่านจะคุยกับผมสองคนใช่ไหมครับและหลังพูดคุยกันประมาณ10นาทีได้กลับมาประชุมอีกครั้งโดยนายอภิสิทธิ์ได้ประกาศถอนตัวและลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก่อนยกมือไหว้สมาชิกทั่วห้องแล้วเดินทางกลับทันทีผมจะขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครและด้วยเหตุผลเดียวกันก็ขอเรียนว่าผมขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นอกจากนี้ก็ยังมีนายสาธิตปิตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพรรคที่ประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคอีกคนโดยบอกว่าพรรคเปลี่ยนไปและทิ้งอุดมการณ์เสียสัจจะไม่ทำตามคำพูดในที่ประชุมยังคงเดินหน้าต่อโดยมีสมาชิกเสนอชื่อมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคแต่ปรากฏว่าเสียงโหวตให้งดเว้นคุณสมบัติไม่ถึง3ใน4จึงไม่สามารถลงชิงตำแหน่งได้เพราะเข้าสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ไม่ครบ5ปีเดียไม่อยากตัดสินว่ามันคืออะไรอ่ะแต่อย่างที่เดียบอกว่าเดียเชื่อมั่นว่าทางรอดเดียวของประชาธิปัตย์คือทางที่ต้องรื้อฟื้นอุดมการณ์เท่านั้นค่ะวันนี้คือแสงแห่งความหวังแสงแห่งการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะคาดหวังแล้วเราจะหวังแสงแห่งศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาได้อย่างไรคะเดียคงต้องขอประเมินขอทบทวนแล้วก็คงรอดูว่าทิศทางหลังจากนี้ของพรรคจะเป็นเช่นใดค่ะ
ดังนั้นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จึงเหลือเพียงคนเดียวคือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนได้เสียงสนับสนุนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9ด้วยคะแนนท่วมท้นคิดเป็น 88.5% ของที่ประชุมผมจะทุ่มเททุกอย่างให้ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่สมบูรณ์และเข้มแข็งที่สุดครับการประชุมวันนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าประชาธิปัตย์เรามีความเป็นเอกภาพเราสามารถนำสิ่งที่สูญเสียกลับคืนมาได้ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่นอกจากนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหัวหน้าพรรคมีนายเด็ดอิฐขาวทองส.ส.จังหวัดสงขลานั่งเลขาธิการพรรคส่วนรองหัวหน้าพรรคที่รับผิดชอบพรรคต่างๆที่น่าสนใจมีชื่อของนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กทม.ค่ะหงเฮียนน้ำของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจัดงานฮอมปอยแม่น้ำโขงเพื่อรายงานถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงที่ล่าสุดกำลังได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากแบงในลาวซึ่งไทยได้เซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนปากแบงโดยไม่มีการศึกษาผลกระทบกับประชาชนริมน้ำโขงจึงมีการเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ทบทวนและยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าที่จะกระทบกับชุมชนเศรษฐกิจและการสูญเสียดินแดนได้ขณะที่ส.ส.พรรคก้าวไกลก็เสนอให้มีการยื่นตรวจสอบกับสตง.และปปช.เพื่อผลักดันไปยังนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาคดีอย่างรอบคอบนะคะติดตามจากรายงานคุณถัปนีเอียดศรีชัยค่ะการลงนามซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนปากแบงในลาวโดยหน่วยงานของไทยซึ่งยังไม่มีการรับฟังเสียงผลกระทบจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอเวียงแก่นอำเภอเชียงของและจังหวัดเชียงรายก็กลายมาเป็นบทสรุปของการพูดคุยในเวทีวันนี้นะคะว่าจะมีการยื่นตรวจสอบรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านองค์กรต่างๆเช่นสตง.หรือปปช.เพราะว่าการดำเนินนโยบายโดยที่ไม่มีการรับฟังเสียงของประชาชนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบข้ามพรมแดนโดยเฉพาะการสูญเสียดินแดนหรือไม่นั้นเป็นข้อห่วงใยจากการพูดคุยของประชาชนในพื้นที่ค่ะวงเสวนาสถานการณ์แม่น้ำโขงเพื่อสิทธิที่เป็นธรรมในงานฮอมปอยแม่น้ำโขงที่หงเฮียนน้ำของมีการแสดงความเป็นห่วงต่อการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้ลงนามซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนปากแบงในสปป.ลาวซึ่งมีเอกชนของไทยร่วมถือหุ้นในโครงการนี้สัญญาสัมปทานซื้อไฟฟ้า29ปีเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ในปี2576แต่ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งจะเป็นพื้นที่รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากแบงที่อยู่ห่างชายแดนไทยลาวไปเพียง91กิโลเมตรและทราบเพียงว่าข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนจะสูงขึ้นในระดับ340เมตรนั่นหมายความว่าระดับน้ำโขงในไทยจะสูงขึ้นพื้นที่ริมฝั่งที่หัวเวียงแก่นและพื้นที่การเกษตรจะน้ำท่วมแหล่งท่องเที่ยวเช่นผาใดจะจมบาดาลนายทองสุขอินทวงศ์อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยลึกอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าตลอดกว่า25ปีที่ต่อสู้ปกป้องแม่น้ำโขงตั้งแต่เรื่องปักปันเขตแดนไทยลาวการสร้างเขื่อนในจีนและการสร้างเขื่อนปากแบงที่ชาวบ้านไม่เคยเห็นการศึกษาผลกระทบว่าจะคุ้มค่ากับการซื้อไฟฟ้าหรือไม่เมื่อเทียบกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่หรือแม้แต่การจ่ายเงินชดเชยเยียวยาที่ดินซึ่งต้องยอมรับว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งทำกินมานานแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และยังห่วงการสูญเสียดินแดนอีกลำพังคนทั้งสองอำเภอนั้นมีพื้นที่ทำการเกษตรนะครับริมน้ำซึ่งเราได้ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษถือว่าเป็นมรดกตกทอดส่วนหนึ่งตรงนี้แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเราใช้รุ่นต่อรุ่นจากปู่ย่าตาทวดขึ้นมานายมานพมณีรัตน์ผู้ใหญ่บ้านปากอิงใต้อำเภอเวียงแก่นก็ตั้งคำถามเช่นกันว่าการที่หน่วยงานรัฐไทยลงนามซื้อสัญญาไฟฟ้าโดยที่ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทำได้หรือไม่และรัฐมีแนวทางเยียวยาประชาชนอย่างไรยังไม่เคยมีคำตอบรวมถึงผลกระทบกับแม่น้ำสาขาในแม่น้ำโขงเช่นแม่น้ำอิงและแม่น้ำงาวจะกินพื้นที่การเกษตรหลายพันไร่ถูกน้ำท่วมสูญเสียอาชีพไปด้วยนายอภิธานทิพตานายกเทศมนตรีเทศบาลม่วงยางอำเภอเวียงแก่นเชื่อมั่นว่าหากแก่งผาใดจมอยู่ใต้น้ำจะกระทบกับแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงของเกิดน้ำท่วมอย่างแน่นอนและพืชเศรษฐกิจของอำเภอเวียงแก่นกว่า 2,000 ไร่จะเสียหายไม่น้อยกว่า100ล้านบาทต่อปีซึ่งรัฐไม่เคยรับฟังปัญหาเท่าที่ฟังชาวบ้านที่มีข้อมูลก็ไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนปากแบงและการซื้อขายไฟฟ้าจากลาว
นางปีดาคงแป้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดเผยว่ากสม.ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีถึงสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีเขื่อนปากแบงซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิข้ามพรมแดนโดยเฉพาะเรื่องดินแดนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงซึ่งจดหมายที่กรรมการสิทธิ์ได้ทำถึงนายกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์เบื้องต้นของประชาชนหลังจากลงพื้นที่แต่ในกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการทำรายงานของกรรมการสิทธิ์เนี่ยเราก็จะลงลึกไปสู่ประเด็นนี้ด้วยว่าในพื้นที่ที่เราได้อะไรได้ปักปันเขตแดนหรือได้ทำไปแล้วในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงแบบไหนนายวิโรจน์ลักขณาดีสอนนางสาวเบญจาแสงจันทร์และนายสุประโชคชัยศัตย์ส.ส.พรรคก้าวไกลก็มาร่วมรับฟังเสียงของคนในพื้นที่เห็นว่าเขื่อนปากแบงเกี่ยวพันทั้งนโยบายพลังงานของไทยที่ต้องติดตามด้วยว่าคุ้มค่าการลงทุนในการซื้อไฟฟ้าที่จะเริ่มผลิตได้อีก10ปีหรือไม่และการที่มีการลงนามสัญญาซื้อขายก่อนจะมีการศึกษาผลกระทบก็อาจจะทำให้เกิดความบกพร่องทางนโยบายที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบด้วยจึงเสนอให้มีการตรวจสอบผ่านช่องทางของสตง.และปปช.เชื่อว่าจะนำไปสู่การทบทวนสัญญาได้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็จะส่งหนังสือนะครับที่รวบรวมข้อเท็จจริงนะครับจากประชาชนนะครับไปยังสตง.นะครับเพื่อให้สตง.เนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา ที่85วรรค3แล้วก็อาจหมายถึงปปช.ด้วยนะครับก็ใช้อำนาจตามพ.ร.ป.ปปช.เนี่ยมาตราถ้าจำไม่ผิดสูง32นะครับก็ในการทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับให้ทบทวนนะครับการตัดสินใจนะครับในการทำสัญญานะครับสั่งซื้อไฟฟ้าเนี่ยจากเขื่อนปากแบงแล้วก็เขื่อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอย่างรอบคอบรอบด้านกว่านี้สสพรรคก้าวไกลยังเตรียมนำเสนอปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายของประชาชนในพื้นที่ไปเสนอในคณะกรรมการหลายคณะเพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบไปถึงสิทธิเขตแดนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามแดนเนี่ยณวันนี้เนี่ยคิดว่าต้องให้น้ำหนักกับกฎหมายของประเทศใดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายประเทศไทยเองหรือกฎหมายในฝั่งของเราเพราะว่าเข้าใจว่าโครงการเขื่อนปากแบงเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของประเทศลาวด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็คงต้องมีการทำเรื่องของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีตัวแทนสถานทูตจีนนางหลีจิ้นเจียงที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มาร่วมรับฟังและกล่าวถึงนโยบายของจีนที่มีต่อน้ำโขงหรือแม่น้ำล้านช้างที่ร่วมมือกับ5ประเทศในการพัฒนาซึ่งในจีนก็เจอปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจึงเห็นความสำคัญของแม่น้ำโขงที่เป็นแม่ของแม่น้ำที่ต้องช่วยกันพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงนักวิชาการไทยและต่างชาติเช่นศาสตราจารย์เกียรติคุณสุริชัยวันแก้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายฟิลิปรอริสจากมหาลัยซิดนีย์เห็นว่าต้องมีการทบทวนโครงการของแม่น้ำโขงเพราะเกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะการซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนแม่น้ำโขงคุ้มค่าแล้วหรือไม่กับการสูญเสียระบบนิเวศสังคมเศรษฐกิจและสิทธิทางพรมแดนที่รัฐต้องคิดอย่างรอบคอบทัพปฏิเอศีชัยข่าวสามมิติรายงานวันนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวจากการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่28หรือคอป28นะคะคุณกิติสิงหาปัตมีรายงานจากดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะการประชุมสุดยอดกรอบภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่28หรือคอป28ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันนี้เป็นวันที่10แล้วนะครับแต่ว่าเป็นวันที่2ของสัปดาห์ที่2เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีวันนี้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมยังคงยืนยันนะครับว่าประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกแก้ปัญหาโลกร้อนและมาถึงวันนี้ประเทศไทยยังอยู่ในเส้นทางและดำเนินการต่างๆคืบหน้ามาด้วยดีซึ่งจะทำให้เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065นั้นบรรลุผลสำเร็จครับประการแรกประเทศไทยได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดปี2030ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งคาดว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดภายในปี2025โดยจะต้องปรับเปลี่ยนระบบนิเวศเศรษฐกิจให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่คำนึงถึงประชาชนทุกภาคส่วนประการที่สองรัฐบาลไทยเร่งผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
โดยมีกลไกการเงินที่เหมาะสมและเข้าถึงได้เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นระบบประการที่3ประเทศไทยได้จัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อเป็นกรอบหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนและจะสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกด้านการปรับตัวอีกด้วยประเทศไทยกำลังผลักดันตัวอย่างของการปรับตัวในการภาคเกษตรเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการรักษาความมั่นคงทางอาหารผ่านโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียวการระดมเงินแสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีภายในปี2025ไปถึงจำนวนล้านล้านเหรียญสหรัฐจะเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายของประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคียินดีที่จะได้เห็นความชัดเจนของกองทุนสำหรับการสูญเสียและความเสียหายในขอบ28และหวังว่าการประเมินสถานการณ์การดำเนินการระดับโลกจะสะท้อนให้เห็นเส้นทางสู่ 1.5 องศาเซลเซียสตามเป้าหมายของความตกลงปารีสโลกใบเดียวของเราส่งสัญญาณแล้วว่าปี2023กำลังจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันลงมือทำเพื่อให้ลูกหลานของเรามีโลกใบนี้ที่อาศัยอยู่ได้ต่อไปขอบคุณครับเป้าหมายที่ประเทศไทยได้ประกาศต่อที่ประชุมนะครับจะสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่นะครับในไทยพาวิเลียนก็ได้เชิญบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่ได้ดำเนินการของตนเองเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและริเริ่มใหม่ๆมาแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จนะครับเริ่มจากเวทีที่เครือ CP โตโยต้าและหน่วยงานด้านความร่วมมือทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะครับที่มาประกาศความสำเร็จในการสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นโครงการที่ทำขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศซึ่งไฮโดรเจนชีวภาพนี้ก็นำของเสียจากสัตว์ปีกเข้ามาใช้นะครับซึ่งนายสุภกิจเจียรวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้ก็เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติการที่จะใช้พลังงานทดแทนแนวทางใหม่ๆสู่อนาคตและไฮโดรเจนชีวภาพจะมีบทบาทสำคัญส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในอนาคตอีกเวทีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องนิเวศทางนวัตกรรมที่สระบุรีครับในโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ที่เริ่มโดย SCG มีวิทยากรทั้งจากฝรั่งเศสและของไทยจากอุตสาหกรรมหนักทั้งคอนกรีตซีเมนต์และรถยนต์เข้ามาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จและสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ที่สระบุรีเพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เรื่องแรกคือเรื่องการนำเวสต์หรือการพลังงานทดแทนเนี่ยอันนี้เรามีการทดแทนถ่านหินตามเป้าหมายเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะขึ้นไปถึง 45% สำหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์เฉพาะอุตสาหกรรมซีเมนต์ฮะซึ่งอันนี้จะช่วยเรื่องของการลดการใช้เงินตราต่างประเทศไปซื้อเชื้อเพลิงจากเรื่องโคลเข้ามาและเป็นเกษตรอันที่สองคือเรื่องกริดโมเดอร์ไนเซชันหมายถึงว่าถ้าสามารถทำให้เกิดการใช้สายส่งของภูมิภาคหรือของทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาต่อเชื่อม Renewable Energy อย่างเช่นโซล่าในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ล้างเนี่ยตรงนี้จะช่วยให้ Energy Efficiency ของประเทศเนี่ยลงไปได้ถึง 30 หรือ 40% ฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพอเชื่อมโยงมาที่เรื่องของเกษตรการทดลองที่เสาให้เนี่ยตอนนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะขยายผล 50,000 ไร่จากการใช้นาเปียกสลับแห้งรวมข้าวโพดด้วยไหมให้ลูกข้าวโพดนี่อันนี้จะเป็นหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียที่เอามาใช้เป็นพลังงานทดแทนนะฮะจะเห็นสังเกตเห็นว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวโลคาร์บอนเนี่ยก็ขายได้ราคาอันนี้เรามีเป้าหมาย 50,000 ส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยผ่านป่าชุมชน
เรามี38ป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีปัจจุบันนี้เริ่มมีการขยายผลจากชุมชนที่ดีไปสู่ชุมชนที่จะเริ่มเข้มแข็งในอนาคตตอนนี้เรามีเป้าหมายที่ 500,000 ไร่ซึ่งจะสามารถทำเรื่อง positive carbon ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นสุดท้ายก็คือว่าเราคงไม่ได้ทำเฉพาะในอุตสาหกรรมแล้วอันนี้เราก็มีทาง Toyota เนี่ยอันนี้ระดับโลกเลยนะก็มาร่วมกับทาง SCG เนี่ยมาร่วมกันทำทำยังไงให้ใช้ไฮโดรเจนในการขนส่งไฮโดรเจนนะฮะฟังไม่ผิดเรามีสเตชันที่บางละมุงอันนี้เราเรียกว่าเป็น Mobility Solution รวมทั้ง EV ไฮโดรเจนเข้าไปด้วยกันอันนี้เริ่มไพลอตแล้วทดลองการขนรถใหญ่นะฮะอย่างที่ทางพี่กิติเคยบอกว่าขนส่งสินค้านะใช่อันนี้จะเป็น Point to Point จะง่ายหน่อยตัวที่2คือใช้ข้อมูลคล้ายๆ Google ฮะเป็น Data Solution ดูว่าการขนส่งโดยใช้รถประเภทนี้ทำอย่างไรให้รูทเนี่ยมันมีการปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุดนะครับสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการทำไม่ว่าจะเป็น Second Life Battery Storage ทำ Renewable Energy ตลอดซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าเราขยายเครือข่ายในการเข้ามาร่วมมือเชิญชวนนะครับทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันย่อประเทศไทยถ้าสระบุรีทำได้จังหวัดอื่นๆทำได้ครับในที่ประชุมCOP 28นอกเหนือจากเวทีผู้นำแล้วก็เวทีที่ให้บรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังมีบรรดาเยาวชนซึ่งจะมีส่วนสำคัญนะครับในการกำหนดอนาคตของโลกและมาดูความคืบหน้าประเด็นหนักประเด็นสำคัญของการเจรจารอบนี้ก็คือเรื่องพลังงานฟอสซิลเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อที่COP 28ที่ดูไบครับกลับไปที่คุณกิติกันต่อนะคะยังมีประเด็นสำคัญจากการประชุมCOP 28โดยเฉพาะเรื่องของข้อเสนอให้ยุติการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในหลายๆเรื่องอยู่ค่ะกลับมาติดตามการประชุมโลกร้อนCOP 28ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับประเด็นที่มีการเจรจาต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือเรื่องการยกเลิกเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับว่าในที่สุดแล้วจะได้ข้อตกลงอย่างไรแม้ว่าจะมีหลายประเทศนะครับต้องการให้ยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถาวรในที่สุดแต่ว่าก็ถูกคัดค้านอย่างหนักจากกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือโอเปกครับสุลต่านอัลจาเบอร์ประธานการประชุมCOP 28ได้เรียกร้องให้ผู้นำและตัวแทนจากเกือบ200ประเทศให้ทำงานกันอย่างหนักนะครับเพื่อให้ได้ฉันทามติในเรื่องอนาคตการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลงในวันอังคารแต่ข้อเสนอนี้กำลังถูกคัดค้านอย่างหนักจากกลุ่มประเทศโอเปกที่กำลังรวบรวมสมาชิกและพันธมิตรผู้ผลิตน้ำมันเพื่อคัดค้านข้อตกลงนี้ซึ่งขณะนี้มีอย่างน้อย80ประเทศต้องการให้ที่ประชุมได้ข้อตกลงในการยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในที่สุดเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเลขาธิการโอเปกได้ร่างจดหมายถึงประเทศสมาชิกซึ่งรวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศเจ้าภาพCOP 28โดยระบุว่าดูเหมือนว่าจะเป็นการกดดันที่ไม่เหมาะสมวันนี้เองก็มีผู้ประท้วงหลายสิบคนครับออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นธรรมโดยจุดประสงค์ของการประท้วงก็คือต้องการกดดันให้ประเทศต่างๆลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ก็มีคำถามไปยังประเทศต่างๆนะครับว่าจะปรับตัวเข้ากับโลกที่ร้อนขึ้นได้อย่างไรและเม็ดเงินจะมาจากไหนเพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบเช่นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและความแห้งแล้งที่เลวร้ายลงแม้ว่าจะมีกองทุน Loss and Damage เพื่อชดเชยความสูญเสียและเสียหายและก็เกิดขึ้นได้เงินมาแล้วส่วนหนึ่งในการประชุมปีนี้แต่เม็ดเงินก็ยังน้อยเกินไปที่จะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ในการประชุมคอปทุกครั้งนะครับนอกจากจะมีเวทีระดับผู้นำแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วโลกได้มามีส่วนร่วมเสียงของพวกเขาจะมีส่วนนะครับในการกำหนดทิศทางของการประชุมแต่ละครั้งปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีเยาวชนจากทั่วโลกได้เดินทางมาที่นี่รวมทั้งเยาวชนไทยที่ถูกคัดเลือกมาพวกเขาส่งเสียงอะไรบ้างต้องการอะไรบ้างในการประชุมCOP 28ครั้งนี้ติดตามกับคุณธีรุจนิมโรธรรมครับครับคุณกิติครับCOP 28ครั้งนี้ยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มของเยาวชนผู้หญิงและก็ผู้มีความหลากหลายทางเพศครับโดยทางเจ้าภาพก็ได้จัดเวทีกลางขึ้นครับเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้นะครับได้มาจัดกิจกรรมรวมไปถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับร่วมกับทางภาคการศึกษาแล้วก็กลุ่มองค์กรระหว่างประเทศครับซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใน Youth Women and Gender Pavilion ครับ
Youth Women and Gender Pavilion เป็นอาคาร2ชั้นตั้งอยู่บนถนนสายหลักของ Blue Zone ครับภายในมีกิจกรรมของกลุ่มมหาวิทยาลัยจากนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศจัดคู่ขนานไปกับงานทั้งเวทีเสวนาและกิจกรรมเวิร์กช็อปซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวข้อเดียวกันกับการประชุมเช่นการบริหารจัดการกองทุนการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและท่าทีของแต่ละประเทศโดยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนกระทบคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยอัสมานีเจ๊สือแมหรือมาเน่ในวัย21ปีจากจังหวัดนราธิวาสเป็นตัวแทนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของเธอใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงเธอจึงใช้โอกาสบนเวทีของ UNDP ใน COP 28สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดและเสนอให้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมและ climate change เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาของทุกช่วงวัยให้ทันสมัยมากขึ้นชาวบ้านในบ้านหนูไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพแบบเดิมได้เพราะผลกระทบจาก climate change ฝนตกบ่อยมากขึ้นแรงก็แรงมากขึ้นแล้วถามว่าสมมุติพ่อแม่ชาวบ้านเขาอะตัดยางไม่ได้ทำงานไม่ได้ผลกระทบก็คือใครก็คือเยาวชนเด็กในบ้านหนูรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมจริงๆกับการที่แบบเด็กต้องแบบมาเจออะไรอย่างนี้ซึ่งหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้ค่ะหนูก็เลยมา voice ให้กับเวทีในระดับโลกว่าเนี่ยผลกระทบของ climate change ถ้าพวกเราทุกคนน่ะไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วใครอ่ะที่จะแบบมารับผิดชอบตรงนี้ค่ะภาพมูลกมลจันทร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนเยาวชนไทยจากสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้นำเสนอประเด็นด้านวัฒนธรรมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงผ่านเวิร์กช็อปการเรียนรู้ที่ UNESCO Greening Education Hubซึ่งบ่อยครั้งที่กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนท้องถิ่นในแต่ละประเทศมักถูกยกมาเป็นข้ออ้างด้านการจัดการปัญหาโลกร้อนโดยขาดความเข้าใจในบริบททางภาษาและวัฒนธรรมจนเกิดเป็นผลเสียตามมานะครับจึงเป็นที่น่าดีใจที่การเจรจาในระดับรัฐมนตรีระดับสูงเพื่อการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมได้บรรจุประเด็นผลกระทบด้านวัฒนธรรมสำหรับการหารือในครั้งหน้าแล้วมาพบว่าภาษาถิ่นของในภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่ะมีคอนเซ็ปต์ว่าการผูกติดอัตลักษณ์ของตนเองหรืออัตลักษณ์ของสังคมชุมชนบรรพบุรุษกับต้นไม้สภาพแวดล้อมมันจึงทำให้ภาษาถิ่นเหล่านี้เมื่อสื่อสารออกไปแล้วทำให้คนในชุมชนนั้นนะคะคอนเซิร์ฟหรือว่ารักษาสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นแต่ว่าปัจจุบันมีความแตกต่างระหว่างภาษาที่ใช้ด้านนโยบายสภาพแวดล้อมและภาษาถิ่นแต่การขอครั้งนี้เป็นการขอว่าใช่มันเป็นประเด็นหลักหนึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบจริงต่อสังคมและควรเอามาพูดในเวทีต่อไปแล้วก็ควรconsiderในทุกคนที่ stakeholder ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนั้นนะคะสำหรับที่ไทยพาวิเลียนเองที่นี่จัดกิจกรรมไซต์อีเวนท์ที่เน้นการมีส่วนร่วมกับเยาวชนโดยเปิดให้เยาวชนจากหลากหลายชาติได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมุมมองของเยาวชนครับตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แชร์ประสบการณ์จากการทำโครงการจุฬานัวโชและเนสซีโร่ภายในปี2035ซึ่งดำเนินงานมาได้กว่า2ปีแล้วในภาคของสถานศึกษานะครับโดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนิสิตเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มจากการแก้ปัญหาที่ตัวเองเพราะต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าเยาวชนรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมกับปัญหาโลกร้อนอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับปัญหาพวกนี้เรามีคนที่คอยที่จะแบบเห็นความสำคัญของมันแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขไม่ว่าจะในไทยหรือไม่ว่าจะต่างประเทศเองสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็คือเราเหมือนว่าเราต้องเปิดประตูให้กับทุกคนที่อยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับมันจะต้องมีอะไรที่มาซัพพอร์ตเราให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือในระดับโลกอย่างนี้ครับคือว่าเราอยากจะencourage ให้ทุกคนนะได้ไปบอกกับคนอื่นๆที่ไม่ได้สนใจในด้านนี้มาก่อนโดยการที่บอกไม่ได้ไปบอกว่าให้อยู่ทำสิ่งนี้นะสิ่งนี้นะแต่เราไปอธิบายให้เขาว่าเออทำไมเราต้องทำสิ่งนี้ทำไมเราถึงควรจะทำอย่างนี้ล่ะทำไมเราต้องไปสนใจธรรมชาติสนใจความยั่งยืนด้วยอะไรนางสาวจิตใสสันตบุตรตัวแทนทูตเยาวชน SDG 7 Global ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่วมเวทีที่ไทยพาวิลเลียนก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของเยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมมาแล้วถึง8เวทีก่อนหน้านี้ซึ่งเธอก็ให้ความสนใจในประเด็น Global Stock Take หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีสเป็นพิเศษครับซึ่งนอกจากประเด็นพวกนี้แล้วเธอยังให้ความสนใจในความชัดเจนของประเด็นการบริหารจัดการกองทุนโลกร้อนรวมทั้งความชัดเจนในความร่วมมือของการแก้ปัญหาร่วมกันของทุกฝ่ายอีกด้วยครับคอปไม่ใช่พื้นที่ที่จะเป็นแค่เป็นพื้นที่ให้เป็นจัดเทรดแฟร์เป็นเอ็กซ์โปมันต้องมีคอมมิตเมนท์ที่เกิดขึ้นและฝั่ง private sector และ government เนี่ยต้องร่วมกัน
ต้องเข้าหากันมากกว่านี้ซึ่งในพื้นที่อย่างคอปเราเห็นในไทยพาวิเลียนก็มีการเจอกันพบกันเยอะมีสเต็กโฮลเดอร์เอนเกจเมนต์เริ่มต้นแต่ว่าทำยังไงให้ตรงนี้ไปกันต่อและไม่ใช่แค่มาเจอกันงานใหญ่ๆปีละครั้งควรจะใช้โอกาสนั้นเนี่ยในการพูดคุยในการเปิดทางเปิดประตูเปิดโอกาสดูว่าแล้วเราจะร่วมงานด้วยกันทำยังไงเพื่อจะไปทรานซิชันไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานแต่เรื่อง just transition ภาพรวม inclusivity เราพูดถึงการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมันไม่ใช่มีแค่เยาวชนที่ต้องมีส่วนร่วมมีทั้งกลุ่มอื่นๆกลุ่มหลากหลายมากที่ไม่ใช่คนที่ต้องอยู่บนเวทีหรือคนที่ต้องความเข้าใจเรื่องของ climate change แต่เป็นคนที่ได้รับผลกระทบเราทำยังไงที่จะมีการเอาเขาเข้ามาด้วยมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านไปด้วยกันนอกจากนี้เวทีภาคเยาวชนในไทยพาวิเลียนยังเปิดโอกาสให้เยาวชนส่งข้อความสั้นๆถึงเหล่าผู้นำประเทศและองค์กรต่างๆผ่านเสียงสะท้อนของพวกเขานะครับซึ่งเยาวชนก็ยืนยันว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอหากได้รับการสนับสนุนเพราะพวกเขาคือกำลังสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคตและจะนำการแลกเปลี่ยนแนวทางกับเพื่อนๆเยาวชนจากขอบ28กลับมาปรับใช้กับปัญหาที่ไทยอย่างแน่นอนธีรุจนิมโรธรรมรายงานจากรัฐดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์การประชุมโลกร้อนขอบ28เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วครับต้องจับตาประเด็นหนักประเด็นสำคัญต่อเนื่องก็คือเรื่องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลว่าในที่สุดแล้วจะจบลงอย่างไรและในการประชุมทุกครั้งก็จะมีส่วนที่เรียกว่ากรีนโซนนะครับมีการแสดงทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆที่จะนำโลกของเราไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำพรุ่งนี้กลับมาติดตามที่นี่ครับ COP 28ที่ดูไบครับคุณปวีณาไมครับค่ะขอบคุณคุณกิติค่ะประเทศไทยยังจัดอยู่ในประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันสูงในหน่วยงานราชการนะคะหลังจากที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติจัดให้ไทยติดอันดับที่101จาก180ประเทศแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อคนไทยและข้าราชการไทยไม่นิ่งเฉยกับการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรค่ะโดยปี2566มีเรื่องทุจริตที่ร้องเรียนไปเกือบ 10,000 เรื่องติดตามจากรายงานคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาการยึดทรัพย์อดีตข้าราชการที่กระทำผิดและถูกตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติมีในหลายหน่วยงานตั้งแต่ปลายปี2565คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลพันตำรวจเอกทิติสันอุทนพลหรืออดีตผู้กำกับโจ้ร่ำรวยผิดปกติกว่า 1,358 ล้านบาทโดยมีบ้านพร้อมสระว่ายน้ำในเนื้อที่ประมาณ4ไร่ย่านรามอินทราและรถหรูหลายคันมูลค่าร่วม100ล้านบาทและอีกหลายหน่วยงานที่ถูกเปิดเผยว่ามีข้าราชการทุจริตอย่างล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสัมภากรบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ3คนมีฐานะร่ำรวยกว่า 2,000 ล้านบาทจนถูกชี้มูลความผิดว่าทุจริตโกงเงินคืนภาษีโดยรู้เห็นกับบริษัทประมาณ30แห่งในพื้นที่ให้จ่ายภาษีน้อยเกินกว่าความเป็นจริงขณะที่ข้าราชการสถาบันชีววิทยาทางการแพทย์กรมการแพทย์ที่จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทำมาแล้วอย่างน้อย10ปีมากกว่า720ครั้งมูลค่าความเสียหายกว่า51ล้านบาทขณะที่การตรวจสอบปปช.ยังได้จัดอันดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐพบว่าแต่ละองค์กรที่มีข้าราชการทำผิดได้ผ่านเกณฑ์ที่สูงกว่า90คะแนนซึ่งเป็นถือว่าองค์กรที่มีความโปร่งใสยอดเยี่ยมมันไม่สามารถชี้ไปได้หรอกครับว่าหน่วยงานนี้มีเจ้าที่คนนี้ทุจริตมันเป็นภาพรวมขององค์กรมันวัดตัวองค์กรอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราสังเกตจริงๆเนี่ยมันจะมีค่าอันหนึ่งก็คือ1 IIT คือเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมองผู้บริหารยังไงยังมีการเรียกรับเงินอยู่ไหมเรียกรับเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่งตั้งโยกย้ายในหน่วยงานการบริหารจัดการยังมีช่องว่างมีประเด็นการเรียกรับเงินสินบนในหน่วยงานไหมเหล่านี้มันจะฟ้องมาแล้วก็มี EIT ก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เข้ามาติดต่อราชการเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกรับเงินสินบนจากหน่วยงานท่านไหมเหล่านี้มันจะฟ้องมาแต่มันอาจจะเป็นแค่ปัจเจกชนก็คือคนคนเดียวที่ทำแต่มันทำให้ปลาเน่าไปหมดทั้งคลองขณะที่วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งตรงกับวันที่9ธันวาคมของทุกปีโดยทุกประเทศถือว่าการคอร์รัปชันทุกรูปแบบคืออาชญากรรมเมื่อประเทศไทยถูกจัดอันดับติดอยู่ในประเทศที่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันสูงซึ่งถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่101จาก180ทั่วประเทศสมาชิกทั่วโลกโดยได้ขยับจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ในอันดับที่110ส่วนด้านการปราบปรามการทุจริตในปี2566มีการกล่าวหาทั้งหมด 9,183 เรื่องดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหาแล้วเสร็จ 9,009 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ174เรื่องสำหรับเรื่องไต่สวนที่ดำเนินการชี้มูลความผิดไปแล้ว466เรื่อง
นับเป็นแนวโน้มที่ดีเมื่อแต่ละองค์กรไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นสาเหตุทำให้ประเทศเจริญได้ช้าสุมนาแจวเจริญวงข่าวสามมิติรายงานวันที่15ธันวาคมนี้มีอย่างน้อย4จังหวัดกับ1อำเภอที่สามารถเปิดสถานบริการได้ถึงตี4นะคะไปติดตามพร้อมประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันค่ะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีมติเห็นชอบมาตรการรองรับขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี4เริ่ม15ธันวาคมนี้ในพื้นที่เป้าหมายคือสถานบริการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมตามกฎหมายทั่วประเทศและสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่และอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีและผู้ที่อยู่ในอาการมึนเมารวมถึงให้สถานบริการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนผู้ใช้บริการจะขับขี่ยานพาหนะออกจากสถานบริการหากพบมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้สถานบริการจัดหาที่พักคอยหรือให้สถานบริการประสานเพื่อนญาติพากลับหรือจัดหารถส่งลูกค้าที่เมากรมสรรพากรพร้อมสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจัดการลงทุนร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน Thailand ESG Fund หรือ Thai ESG ตั้งกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืนหรือ Thailand ESG Fund เพื่อส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ด้านความยั่งยืนมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลหรือ ESG Environment Social and Governance เริ่มเปิดเสนอขายพร้อมกัน22กองทุนจาก16บริษัทจัดการลงทุนตั้งเป้าระดมเงินลงทุนได้หมื่นล้านบาทภายในปี2566เชื่อมั่นช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนในการออมระยะยาวเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีในอนาคตและขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนผู้ลงทุนสามารถคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการยื่นภาษีเงินได้และดูข้อมูลกองทุนที่เสนอขายได้ที่ www.thailandesg.com และข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศของการเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวภูเก็ตที่หาดป่าตองครั้งที่37ประจำปี2566นะคะหรือว่าภูเก็ตคาร์นิวัลแอดป่าตอง2023ภายใต้ธีม Time of Happiness เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ